บทที่7นางสะอิ้งวันพระเวลาบ่ายโมงพระเจริญกำลังสอนกรรมฐานให้ญาติโยมอยู่ที่ศาลาหลังเก่าที่เทวดาบอกว่าแม่ชีก้อนทองว่าต่อไปจะถูกลื้อแล้วสร้างเป็นศาลาหลังใหม่ราคา8ล้านเนื่องจากว่าพ้นฤดูทำนาญาติโยมจึงมาเข้ากรรมฐานกันมากขึ้นเดินจงกรมแล้วก็นั่งภาวนาในช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายเป็นการสอบอารมณ์ซึ่งสมภารวัดป่ามะม่วงจะซักถามอย่างละเอียดว่าผู้ที่ปฏิบัติมีสภาวะธรรมอย่างไรเกิดขึ้นบ้างเป็นต้นว่าอาการพองยุบชัดไหมขณะนั่งมีเวทนาหรือไม่จิตตั้งมั่นหรือว่าซัดสายเป็นประการใดดังนี้เป็นต้นขณะที่ท่านกำลังสอบอารมณ์นางแต้มอยู่นั้นชายหญิงสูงอายุเดินเข้ามากับเด็กสาวรุ่นหน้าตาสะสวยพระเจริญคิดตรงกับญาติโยมว่าตากับยายพาหลานมาวัดคนทั้งสามเข้ามานั่งต่อหน้าสมภารแล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งคนเป็นหลานสาวกราบได้สวยงามจนผู้ที่นั่งณที่นั้นพากันชื่นชมในใจว่าตายายสอนหลานได้ดีเหลือเกินครั้นแล้วคนที่เป็นตาก็กล่าวแนะนำตัวเองว่าผมชื่อในปุ่นอายุ78มากับภรรยาเก่าแล้วก็ภรรยาใหม่อ้อนี่ภรรยาใหม่หรอกหรืออาตมานึกว่าหลานสาวพระเจริญพูดขึ้นท่านคิดว่าสาวรุ่นนี้เป็นหลานสาวในปุ่นเหมือนกับที่ญาติโยมคิดฟังในปุ่นบอกกล่าวพวกโยมผู้ชายพากันคิดในใจว่าลุงคนนี้เก่งเหลือเกินแก่แล้วยังได้สาวขบเพาะมาเป็นเมียแต่โยมผู้หญิงคิดว่าตาเท่าหัวงูแก่แล้วยังไม่เจียมสังขารเอาเด็กสาวรุ่นหลานมาทำเมียไม่ใช่หลานสาวหรอกครับเขาเป็นเมียเก่าของผมอายุ15ส่วนเมียใหม่คือคนที่อายุ72ในปุ่นชี้แจงคราวนี้ทั้งโยมชายโยมหญิงทั้งพระต่างคิดตรงกันว่าสงสัยตาคนนี้แก่จนหลงถึงได้พูดจาเลอะเลือนเลื่อนเปื้อนถึงปานนั้นเสียงโยมผู้ชายถามขึ้นว่าลุงบอกใหม่สิคนไหนเป็นเมียเก่าคนไหนเป็นเมียใหม่กันแน่คนนี้เมียเก่าครับชื่อสะอิ้งอายุ15ส่วนเมียใหม่ชื่อทองคำอายุ72ในปุ่นยืนยันและชี้ตัวได้ตรงกับที่พูดทำไมเมียเก่าถึงเด็กกว่าเมียใหม่ล่ะโยมพระเจริญถามดูท่าทางในปุ่นคงไม่ได้พูดเล่นเป็นแน่ครับผมกำลังจะอธิบายให้ท่านสมภารฟังอยู่พอดีแล้วเขาจึงอธิบายว่าแม่สะอิ้งเป็นภรรยาเก่าของผมในชาติที่แล้วถ้าเขายังอยู่ก็อายุ75แต่เขาตายไปเมื่อปี2464ก็36ปีมาแล้วเขาบอกไปตกนรก20ปีแล้วก็มาเกิดใหม่ตอนนี้อายุ15ได้ฟังในปุ่นพูดเช่นนั้นทุกคนหูผึ่งเพราะอยากรู้เรื่องเมืองนรกมานานแล้วเสียงนางแต้มถามขึ้นว่าเมืองนรกมีจริงหรือหนูและทำไมหนูถึงไปตกนรกล่ะเพราะหนูทำกรรมชั่วลามกนะสิจ๊ะนะชาติที่แล้วหนูเป็นคนใจบาปหยาบช้าขี้ลักขี้ขโมยไปบ้านไหนต้องลักข้าวของเขาติดไม้ติดมือมาด้วยทุกครั้งแต่ไม่มีใครสงสัยเพราะว่าเห็นหนูเป็นเมียพี่ปุ่นพี่ปุ่นเขาก็ดีกับหนูเหลือเกินถ้าไม่ได้เขาช่วยหนูคงไม่ได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เร็วอย่างนี้เพราะว่ายมบาลเขาคาดโทษไว้ว่าหนูจะต้องอยู่ในนรกถึง100ปีแต่เพราะว่าพี่ปุ่นเขาช่วยจึงได้ไปตกนรกแค่20ปีหล่อนเล่าความเป็นมาแล้วหันไปมองสามีในอดีตชาติและปัจจุบันชาติด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความรักใคร่
และกตัญญูรู้คุณโยมผู้ชายนึกอิจฉาบุรุษสูงวัยที่สาวน้อยคราวหลานเรียกเขาพี่แทนที่จะเรียกว่าตาหนูไปลักของอะไรเขาล่ะถึงได้ตกนรกตั้ง100 ปีพระเจริญถามรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะท่านเองสมัยเมื่อเป็นเด็กก็ลักเงินยายเป็นประจำทั้งลักเงินและลักของเอาไปขายโกรธใส่กระดูกปู่ย่าตาทวดท่านก็ขโมยไปขายเอากระดูกไปเททิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจะตกนรกไหมเนี่ยท่านยังกังขาลักของเข้ามากมายเลยจ้ะหลวงพ่ออย่างเช่นบ้านไหนมีงานหนูก็จะไปช่วยงานแล้วก็จะลักพริกหอมกระเทียมใส่ชายพกกลับมาบ้านพี่ปุ่นเขาก็เป็นคนร่ำรวยมีคนนับหน้าถือตาและหนูก็เป็นเมียเขาจึงไม่มีใครสงสัยว่าหนูจะเป็นขโมยพี่ปุ่นเองก็ไม่รู้เขาเป็นสามีที่ดีมากคำน้อยก็ไม่เคยว่าให้หนูต้องเจ็บช้ำน้ำใจไม่เคยมองหนูในแง่ร้ายจึงไม่รู้ว่าหนูนี่แหละขโมยตัวฉกาจช่างเป็นสามีที่ดีเหลือเกินจริงไหมจ๊ะพี่ทองคำหล่อนถามภรรยาคนใหม่วัย72ของสามีจริงจ้ะท่านสมภารไม่งั้นฉันคงไม่แต่งงานกับเขาพ่อแม่ฉันก็ไม่อยากให้แต่งงานกับพ่อไม้ลูกติดเมียเขาตายได้5 ปีเขาจึงมาขอฉันแต่งงานมีลูกใหม่อีก5 คนลูกเก่า4 คนนางทองคำเล่าแค่ลักพริกหอมกระเทียมก็ต้องตกนรกถึง100 ปีเชียวหรือสมภารวัดป่ามะม่วงถามหากเป็นเช่นนั้นจริงท่านเห็นจะต้องตกนรกนานกว่านางสะอิ้งเป็นแน่มีมากกว่านั้นจ้าหลวงพ่อหนูเป็นขโมยที่โชคดีมากคือลักของคนอื่นแต่ไม่มีใครสงสัยหนูก็เลยได้ใจทำความชั่วมากขึ้นคนที่โชคดีในการทำชั่วนั้นแท้จริงและเป็นคนโชคร้ายที่สุดอย่างเช่นครั้งหนึ่งหลานชายพี่ปุ่นเข้าบวชหนูก็ไปช่วยงานเขาแล้วก็ไปลักเอาทองบ้านงานมาเป็นสายสร้อยทองหนัก4 บาทซึ่งเขาเตรียมไว้ให้นาคใส่ในวันแห่รอบโบสถ์พอสร้อยหายคนเขาก็อลละเวงเพราะไม่มีให้นาคใส่หนูก็เลยไปโทษว่าหลานชายพี่ปุ่นขโมยไปเพราะหลานคนนั้นจนกว่าเพื่อนเจ้าของบ้านเขาก็เชื่อหนูพากันไปทุบตีลูกหลานคนนั้นจนหัวร้างข้างแตกไม่มีใครรู้หรอกว่าคนขโมยสร้อยคือหนูยิ่งไปกว่านั้นที่ยมบาลบอกว่าหนูบาปมากก็คือไปลักข้าวเขาไม่มีผู้ใดสังเกตว่าพระเจริญสะดุ้งนิดนึงเมื่อนางสะอิ้งเล่ามาถึงตอนนี้ลักมากไหมคนเป็นพระถามสาวน้อยวัย15คือหนูไม่ได้ลักเองหรอกจ้าหลวงพ่อแต่ใช้ลูกจ้างไปลักหนูมีลูกจ้าง5 คนมาจากภาคอีสานมาช่วยทำนาได้ค่าจ้างคนละ20 บาทต่อปีสมัยนั้นข้าวเกวียนละ40 บาทจ้ะหล่อนอธิบายและยอมปุ่นไม่รู้หรอกหรือท่านถามบุรุษวัย78ไม่รู้เลยครับท่านผมอยู่บ้านให้แม่สีอิงเข้าไปเฝ้าโรงนากับลูกจ้างเขาขยันขันแข็งทำงานตัวเป็นเกลียวในความรู้สึกของผมเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากคนหนึ่งบุรุษวัย78กราบเรียนพี่ปุ่นไม่รู้หรอกจ้าหลวงพ่อพอหน้าเกี่ยวข้าวหนูก็จะไปคุมลูกจ้างอยู่ที่โรงนานอนที่กระท่อมในนาเลยเพราะอยู่ไกลจากบ้านระหว่างที่อยู่นาก็จะใช้ลูกจ้างไปลักข้าวในนาของคนอื่นที่เขาเกี่ยวแล้วมัดเป็นฟ่อนๆเตรียมขนเข้าลานหนูทำอย่างนี้ทุกปีโดยไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษ
เพราะหนูไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงยิ่งเรื่องนรกสวรรค์หนูยิ่งไม่เชื่อใหญ่พอไปตกนรกจึงได้รู้ทีนี้ใครจะมาบอกว่านรกไม่มีหนูขอเถียงใจขาดเลยเพราะได้ไปอยู่มาแล้ว20ปีหนูเป็นอะไรตายล่ะนางโถถามออกลูกตายจ้ะตายทั้งกรมตอนอายุ39คือหนูมีลูก4คนอายุห่างกันคนละปีตอนท้องคนที่5นั้นคนโตอายุ16คนเล็กอายุ13หนูก็คิดว่าคงหมดและจู่ๆก็ท้องขึ้นอีกแล้วไม่รู้เป็นยังไงพอตั้งท้องลูกคนเนี้ยหนูรู้สึกใจคอไม่ดีเลยครั้นท้องแก่ก็ถึงหน้าเกี่ยวข้าวจึงออกไปอยู่โรงนาทั้งที่ใจคอไม่สบายมันมีลางสังหรณ์ว่าจะไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยเอาทองมั่นไปด้วยตอนพี่ปุ่นเข้ามั่นหนูเขาซื้อทองสายสะพายหนักเส้นละ8บาทให้2เส้นหนูก็เอาไปที่โรงนาด้วยวันหนึ่งก็เกิดความกลัวว่าลูกจ้าง5คนจะลักทองไปจึงใช้ลูกจ้างไปขโมยข้าวในนาคนอื่นและหนูก็แอบเอาทองไปฝังไว้ที่ใต้ต้นกระทุ่มคืนนั้นก็เกิดปวดท้องจะคลอดลูกก็ให้ลูกจ้าง2คนมาตามพี่ปุ่นไปโรงนาพี่ปุ่นเดินมายังไม่ทันถึงหนูก็ตายเสียก่อนตายปุ๊บก็ไปเกิดที่เมืองนรกเลยหรือพระเจริญถามจ้ะหลวงพ่อหนูรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่พี่ปุ่นมาถึงแล้วก็ร้องไห้หนูเห็นร่างของหนูเองนอนตายพร้อมกับลูกในท้องแล้วก็มียมบาลพาตัวไปหนูเห็นลูกจ้างช่วยกันหามศพหนูกลับบ้านพี่ปุ่นก็จัดงานศพให้อย่างดีช่วงที่หนูอยู่ในเมืองนรกนั้นน่ะพี่ปุ่นเขาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พี่ปุ่นช่วยเล่าให้หลวงพ่อฟังหน่อยว่าตอนฉันตายน่ะพี่ทำอะไรบ้างสาวน้อยวัย15บอกสามีวัย78ผมก็คิดถึงเมียแล้วก็ลูกมากเพราะตอนนั้นลูกชายคนเล็กอายุ13ก็โตแล้วพอรู้ว่าจะได้ลูกเล็กๆอีกผมก็ดีใจในเมื่อมาตายทั้งลูกทั้งแม่อย่างเนี้ยผมก็เศร้าโศกเสียใจมากจึงทำบุญเป็นการใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้เมียและลูกเขานั่งนิ่งไปครู่หนึ่งนึกถึงความเศร้าโศกเสียใจเมื่อ36ปีก่อนแล้วจึงเล่าต่อเมื่อนวดข้าวเสร็จผมก็ขายไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมถวายวัดโดยนำไปก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือกแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้แม่สะอิ้งทำเช่นนั้นแล้วก็ยังไม่หายคิดถึงลูกเมียตอนแต่งงานผมสร้างเรือนหอเป็นเรือนทรงไทย2หลังติดกันแต่พอเขาตายผมก็ทนอยู่เรือนไทยไม่ได้เพราะคิดถึงเขาเหลือเกินจึงย้ายมาอยู่เรือนปัญญาที่เคยอยู่กับพ่อแม่ต่อมาจึงรื้อเรือนหอไปสร้างกุฏิถวายและอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาอีกเป็นครั้งที่สองก็ยังไม่หายโศกเศร้าจึงไปปรึกษากับสมภารวัดเพื่อขอบวชสัก1พรรษาก่อนแต่งงานกับแม่สะอิ้งผมเคยบวชมาแล้ว3พรรษาทำวัดเช้าเย็นได้สวดปฏิโมกข์ได้แต่ไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานสึกออกมาแต่งงานแล้วผมก็ทำวัดสวดมนต์ทุกวันแม่สีอิ่งเขาสวดมนต์ไม่เป็นผมก็สวดเผื่อเขาเพราะรักเขามากเมื่อชาติที่แล้วหนูสวดมนต์ไม่เป็นหรอกจ้ะหลวงพ่อโยโสภควาก็สวดไม่ได้พี่ปุ่นเขาสวดทุกวันจนหนูรำคาญแต่ไม่กล้าว่าอะไรเขาพอไปตกนรกต้องทำวัดสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระและโยมบาลเขาก็ให้หนูเป็นคนนำด้วยก็เลยสวดเป็นไปเป็นเอาที่เมืองนรกสาวน้อยเล่าอย่างไม่ปิดบังอำพรางเ
ครับเดี๋ยวนี้แม่ซีอิ้งเขาสวดมนต์เก่งเมื่อชาติที่แล้วเขาก็ไม่เคยสวดมนต์เลยนายปุ่นรับรองคำพูดของภรรยาเก่าและสมภารท่านว่าอย่างไรบ้างโยมผู้ชายคนหนึ่งถามขึ้นท่านก็แนะนำว่าไม่ต้องสวดปฏิโมกข์แต่ให้ถือธุดงค์ควัตปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานอยู่ในป่าช้าฉันอาหารเวลาเดียวผมปฏิบัติอยู่อย่างนี้ตลอดพรรษาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้แม่ไซอิ้งออกพรรษาผมก็สึกใจคอสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากในเวลาต่อมาพ่อผมก็ได้ไปสู่ขอแม่ทองคำมาให้เป็นภรรยาผมตอนแรกพ่อแม่เขาก็จะไม่ยอมยกให้แต่ในที่สุดพ่อผมก็พูดเกลี้ยกล่อมจนเขายอมตกลงผมก็เลยมีลูกกับแม่ทองคำอีก5 คนเวลานี้โตเป็นผู้ใหญ่ออกเหย้าออกเรือนกันไปหมดแล้วลูกชายคนโตซึ่งเกิดกับแม่สะอิ้งก็อายุ52แล้วครับแล้วในเมืองนรกเป็นอย่างไรละจ้าหนูสมภารวัดป่ามะม่วงถามภรรยาเก่าของนายปุ่นหนูรู้หมดเลยจ้าหลวงพ่อพระยมบาลเขาคอยบอกอยู่ตลอดเวลาเช่นตอนที่พี่ปุ่นเขานำข้าวเปลือกไปก่อพระเจดีย์ยมบาลก็บอกว่าเขาลดโทษให้20 ปีเหลือ80 ปีตอนรื้อเรือนหอไปสร้างกุฏิถวายวัดเขาก็ลดให้อีก20 ปีเหลือ60 ปีโยมบาลบอกอีกว่าตอนถวายกุฏิมีงานฉลองด้วยพี่ปุ่นจ้างหมอลำและก็หนังตะลุงมาเล่นจริงอย่างที่โยมบาลพูดหรือเปล่าล่ะโยมพระเจริญถามจริงครับท่านตอนแรกผมก็ไม่เชื่อคิดว่าเขามาหลอกเอาสมบัตินายปุ่นตอบเล่าต่อสิหนูฉันอยากฟังนางแต้มบอกเด็กสาวหล่อนจึงเล่าว่าพอพี่ปุ่นบวชยมบาลก็บอกอีกว่าสามีเธอได้บวชในพระศาสนาและได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นกุศลสูงสุดจึงลดโทษให้เธออีก40 ปีที่เหลืออีก20 ปีนั้นน่ะอภัยให้ไม่ได้เพราะเธอมีโทษหนัก2 ประการคือลักทองแล้วก็โยนความผิดไปให้ผู้อื่นเป็นเหตุให้เขาต้องถูกทุบตีได้รับทุกขเวทนา 2. ลักข้าวขโมยแม่พระโพศพบาปมากอภัยให้ไม่ได้คราวนี้คนเป็นพระรู้สึกเสียวาบเข้าไปถึงหัวใจเมื่อระลึกถึงบาปกรรมที่ทำตอนเป็นเด็กท่านเก็บข้าวตกในนาแข่งกับนางเม้ามารดาเด็กหญิงมะลิซึ่งตอนนั้นยังญาติดีกันอยู่ท่านถามนางเม้าว่าน้าเก็บข้าวตกได้วันละเท่าไหร่วันละกระพีกแล้วเองล่ะนางเม้าย้อนถามวันละ10 กว่าถังทำไมได้มากนักล่ะบอกข้ามั่งสิจะยากอะไรล่ะนะก็เอาไอ้ที่เขามัดไว้เป็นฟ่อนๆนะสิเอาใส่กระสอบเลยข้าไม่เอาด้วยหรอกกลัวตกนรกลักพระแม่โพศพต้องตกนรกนรกมีที่ไหนกันล่ะนะอย่าเซ่อนักเลยโยมบาลก็บอกว่าที่เหลือ20 ปีหนูจะต้องชดใช้อภัยให้ไม่ได้หนูจะต้องชดใช้กรรมอยู่ในนรกนั้นพอครบกำหนดโยมบาลก็บอกว่าถ้าไม่อยากมาตกนรกก็จงอย่าก่อกรรมทำชั่วและให้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีก20 ปีเพื่อใช้หนี้พี่ปุ่นต้องให้สัญญาว่าจะปฏิบัติให้ได้2 ข้อคือ1ต้องรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระ2ต้องสร้างกุฏิกรรมฐาน1 หลังราคา1 ช่างไม่ขาดไม่เกินหากทำได้2 ข้อนี้ก็ไม่ต้องกลับไปเมืองนรกอีกหนูก็ได้ให้สัญญาแล้วก็มาเกิดเป็นลูกเตี่ยกับแม่บ้านหนูอยู่ห่างจากบ้านพี่ปุ่นราวๆ2 กิโลเมตรเตี่ยกับแม่ของหนูแต่งงานกันมา15 ปีไม่มีบุตรตอนหนูมาเกิดนั้นเตี่ยอายุ50 ปีแม่อายุ40เขาก็ดีใจที่ได้ลูกหนูมาเกิดเป็นลูกคนจีนก็เลยผิวขาว
หน้าตาอย่างเนี้ยชาติที่แล้วหนูผิวดำผอมเกรงมีไฟเม็ดเบ้อเร่อที่ริมฝีปากยังมีรูปวาดอยู่ที่บ้านพี่ปุ่นซึ่งเขาให้ช่างมาวาดในวันแต่งงานคนเรานี่ก็แปลกนะจ๊ะหลวงพ่อพอมาเกิดใหม่น่าจะรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมแต่กลับไม่เหมือนทั้งที่เป็นคนคนเดียวกันแต่ชาตินี้หนูก็ยังมีไฟอยู่ที่ตำแหน่งเดิมเพียงแต่ว่าเม็ดเล็กกว่าชาติที่แล้วหล่อนชี้ให้ดูไฟเม็ดเล็กๆเหนือริมฝีปากข้างซ้ายและหนูระลึกชาติได้ตอนไหนนางแต้มอยากรู้ตอนอายุได้11จ้ะหนูก็บอกเตี่ยกับแม่ว่าหนูคือนางสะอิ้งเมียพี่ปุ่นหนูจะขอไปอยู่กับสามีเตี่ยกับแม่ก็ไม่เชื่อหนูก็เซาซีทุกวันเขาก็พยายามทำให้ลืมชาติที่แล้วโดยไปหาไข่หลงรังมาต้มให้กินหนูก็ไม่ยอมลืมอดีตชาติเพราะว่ายมบาลสั่งมาว่าให้หนูมาใช้กรรมพี่ปุ่นพอหนูอายุได้15เตี่ยกับแม่ก็เลยพามาบ้านพี่ปุ่นหนูก็จำชื่อลูก4คนได้หมดพวกเขาก็ไม่มีใครเชื่อลูกคนโตเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาอายุ52หนูอายุ15จะเป็นแม่เขาได้อย่างไรนางทองคำซึ่งนั่งฟังอยู่นานจึงเอ่ยขึ้นว่าฉันเองก็ไม่เชื่อจ้ะไม่มีใครเชื่อเขาเลยยิ่งพี่ปุ่นนั้นเขาก็คิดว่าตะแปะกับเมียเสี่ยมสอนลูกเพื่อจะมาเอาสมบัติแต่แม่สะอิ้งเขาก็เล่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้กระทั่งวันที่ฉันแต่งงานกับพี่ปุ่นแล้วก็มีลูก5คนคนไหนเกิดปีอะไรเขาก็รู้ฉันก็ชักจะลังเลพ่อแม่เขาตั้งชื่อให้ว่าอาหมวยเล็กเขาก็ไม่ยอมรับบอกว่าเขาชื่อสะอิ้งฉันกับพี่ปุ่นก็ไม่ยอมเชื่อและทำไมตอนนี้ถึงยอมเชื่อล่ะพระเจริญถามที่ผมยอมเชื่อเขาก็เพราะสายสะพายสองเส้นที่เป็นของมั่นครับคือพ่อเขาถามหาทองมั่นผมก็บอกไม่รู้ว่าแม่สะอิ้งเก็บไว้ที่ไหนเขาก็ถามว่าพี่ปุ่นโรงนายังอยู่ไหมผมบอกไม่อยู่แล้วส่วนนาก็ได้แบ่งให้ลูกๆ9คนไปหมดแล้วเขาก็ถามอีกว่าต้นกระทุ่มยังอยู่หรือเปล่าพอผมบอกว่ายังอยู่เขาก็บอกว่าเขาฝังมันไว้ที่นั่นก็เลยชวนกันไปพิสูจน์ผมจ้างคนไปช่วยขุด2คนก็พบทองอย่างที่แม่สีอิ้งเขาบอกผมจึงยอมเชื่อเขาก็บอกกับพ่อแม่ให้กลับไปอยู่บ้านเขาจะขออยู่กับผมที่นี่เพื่อทดแทนบุญคุณที่ผมช่วยเขาพอดีแม่ทองคำภรรยาใหม่ของผมเขาไม่ขัดข้องเขาเป็นภรรยาที่ดีมากครับในปุ่นเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมภารวัดป่ามะม่วงถามนางทองคำว่าถามจริงๆเธอโยมหึงบ้างหรือเปล่าเนี่ยแม้ท่านฉันน่าแก่แล้วคนอายุปูนนี้จะมานั่งหึงกันมันผิดธรรมชาติถ้าฉันยังสาวยังแซ่ก็ว่าไปอย่างภรรยาใหม่ของในปุ่นตอบแล้วนึกยังไงมาวัดนี้ใครแนะนำมาอาตมายังไม่รู้เลยว่าโยมมาจากที่ไหนคุยกันตั้งนานนายปุ่นจึงตอบว่ามาจากปากน้ำโพครับคือบ้านผมอยู่ท่าตะโกพอแม่สะอิ้งเข้ามาอยู่ด้วยเราสามคนคือผมแม่สะอิ้งและแม่ทองคำก็ปรึกษากันว่าจะไปสร้างกุฏิกรรมฐานที่วัดไหนดีก็เลยพากันลงเรือล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาล่องมาเรื่อยก็ไม่เจอวัดที่เขาจะสร้างกุฏิกรรมฐานพอดีมาถึงอินบุรีก็พบกับชายคนหนึ่งชื่อหล่อเขาบอกเขาเป็นลูกศิษย์ท่านตั้งแต่ท่านอยู่วัดพรหมบุรี
ท่านสอนกรรมฐานด้วยแต่เดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่วัดป่ามะม่วงแล้วผมกับภรรยาก็เลยตามมาที่นี่ล่ะครับบทที่8นรกภูมิแม่หนูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเถอะว่าเมืองนรกเป็นยังไงเหมือนโลกมนุษย์ที่เราอยู่ไหมนางแช่มได้โอกาสถามบ้างหลังจากที่เป็นผู้ฟังมานานไม่เหมือนหรอกจ๊ะนะไม่เหมือนเลยเพราะว่าผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นน่ะมาด้วยอำนาจของกุศลกรรมส่วนผู้ที่ไปเกิดในเมืองนรกเข้าไปด้วยอำนาจอกุศลกรรมพูดง่ายๆก็คือบุญกับบาปเท่านั้นที่จะนำเราไปเกิดบุญนำไปเกิดในสุคติภูมิซึ่งได้แก่โลกมนุษย์โลกสวรรค์และพรหมโลกส่วนบาปนำไปเกิดในทุคติภูมิเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นคนกลับมาเกิดใหม่อธิบายหล่อนไปได้ความรู้นี้มาจากเมืองนรกนางแต้มจึงถามขึ้นบ้างว่าหนูรู้ไหมว่าคนที่เจริญกรรมฐานตายแล้วไปเกิดที่ไหนนางสะอิ้งอธิบายว่ากรรมฐานเป็นกุศลชั้นสูงสุดเรียกว่าภาวนาไมยถ้าผู้ปฏิบัติสำเร็จมรรคผลถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่าอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็จะไม่ต้องเกิดอีกเรียกว่าบรรลุนิพพานบุคคลผู้นั้นชื่อว่าพระอรหันต์รองจากอรหันต์เรียกว่าอนาคามีก็คือผู้ที่สำเร็จอนาคามิมรรคอนาคามิผลหากตายไปจากโลกมนุษย์ก็จะไปเกิดเป็นพรหมในชั้นสุทาวาสมีถึง5ชั้นได้แก่อวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีและอากานิฐาต่ำกว่าพระอนาคามีชื่อพระสกทาคามีและพระโสดาบันตามลำดับพระโสดาบันและพระสกทาคามีอาจเกิดในโลกมนุษย์หรือว่าโลกสวรรค์ก็ได้ผู้ที่สำเร็จมรรคผลตั้งแต่โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลขึ้นไปถือว่าตัดขาดจากอบายภูมิได้อย่างเด็ดขาดจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์เดรัจฉานและถ้าไม่บรรลุสักอย่างเดียวละจ๊ะอย่างฉันเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเลยคงไม่ถึงขั้นจะเป็นพระโสดาบันอย่างคนอื่นเขาหรอกนางแต้มแสดงอาการวิตกก็อาจจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาแต่ถ้ามีกรรมชั่วมากก็ต้องไปตกนรกถ้ามีกรรมชั่วเพียงเล็กน้อยไม่หนักหนาสาหัสก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจ้ะสาวน้อยตอบอย่างคล่องแคล่วนอกจากลักขโมยแล้วกรรมที่ทำให้ไปตกนรกมีอะไรบ้างล่ะจ้ะหนูคนถามคือนางแช่มกรรมที่ทำให้ไปตกนรกมี10อย่างจ้ะเรียกว่าอกุศลกรรมบท10แบ่งตามลักษณะที่แสดงออกมาก็จะได้3แบบคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้าทำชั่วทางกายก็เรียกว่ากายทุจริตมี3อย่างได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกามทำชั่วทางวาจาก็เรียกว่าวจีทุจริตมี4อย่างได้แก่พูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อทำชั่วทางใจก็เรียกว่ามโนทุจริตมี3อย่างได้แก่โลภอยากได้ของเขาพยาบาทบองร้ายเขาและมีความเห็นผิดคนที่ทำความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างเนี้ยจะต้องตกนรกต้องถูกทำโทษอย่างแสนสาหัสหาความสุขสบายไม่ได้เลยแต่ถึงจะทุกข์ทรมานอย่างไรก็ไม่ตายเช่นบางคนถูกเครียดจนขาขาดก็ยังไม่ตาย
พราะขามันจะมาต่อกันใหม่ให้โยมบาลเคี่ยนอีกถ้อยคำของนางสะอิ่งทำให้พระเจริญนึกถึงคำบอกเล่าของตะแปะเหลิงห้วยที่หนีจากเมืองนรกมาเข้ายายเผาเพื่อบอกให้เจ๊เจียหลานสาวมาเจริญกรรมฐานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้แสดงว่าเมืองนรกนั้นไม่ดีเลยใช่ไหมนางโถงถามสำหรับหนูหนูเห็นว่าทั้งดีและไม่ดีเพราะหนูได้ประโยชน์จากไปตกนรกแต่ก่อนหนูใจบาปหยาบช้าสวดมนต์ไม่เป็นเจริญกรรมฐานก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่ยอมเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษต่อเมื่อหนูไปเห็นด้วยตนเองทำให้หนูเปลี่ยนเป็นคนละคนในเมืองนรกนั้นแม้พวกสัตว์นรกจะถูกลงโทษอย่างสาหัสสากรรจ์แต่พอถึงวันโกนวันพระเขาจะหยุดทำโทษมีพระมาลัยมาเทศโปรดให้พวกสัตว์นรกได้ทำวัดสวดมนต์ได้เจริญพระกรรมฐานคนที่สวดมนต์ไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยเจริญกรรมฐานหากตายไปตกนรกก็จะได้ไปเรียนรู้ที่เมืองนรกนั้นเช่นหนูเป็นตัวอย่างหนูถึงได้พูดว่านรกให้สิ่งดีแก่หนูพระเจริญต้องการตรวจสอบเรื่องตะแปะเหลงห้วยบอกว่าพระมาลัยมาเทศโปรดสัตว์นรกนั้นเป็นฉายาไม่ใช่ชื่อจึงถามขึ้นว่าพระมาลัยเป็นใครมาจากไหนหนูรู้หรือเปล่ารู้จ้าหลวงพ่อท่านเป็นพระอรหันตขีณาสพที่ผลัดกันไปเทศโปรดสัตว์นรกมีอยู่หลายองค์คำว่ามาลัยเป็นฉายาไม่ใช่ชื่อเฉพาะพระอรหันต์ที่ไปเทศโปรดสัตว์นรกเรียกว่าพระมาลัยทุกองค์จ้ะเป็นอันว่าสิ่งที่ตะแปะเหลงห้วยเล่าให้ฟังนั้นตรงกับที่นางสะอิ่งบอกกล่าวทุกประการกระนั้นท่านก็ต้องการทราบอีกว่าพระไปตกนรกบ้างไหมเยอะแยะเลยจ้ะหลวงพ่อคำตอบของนางสะอิ่งทำให้พระหนุ่มรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเมื่อทึกถึงกรรมที่ขโมยเข้าตกรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระเพราะมีผ้าเหลืองผูกข้อมือจ้ะพระเนี่ยตกนรกง่ายกว่าคฤหัสถ์อีกนะจ๊ะหลวงพ่อโยมบาลบอกว่าในอนาคตพระจะตกนรกกันเยอะเพราะทำผิดวินัยถึงขั้นต้องปราชิกกันมากและหนูถามโยมบาลหรือเปล่าว่าคนทำชั่วแก้ตัวได้ไหมมีทางที่จะตัดเวรตัดกรรมได้อย่างไรมีจ้ะและวิธีตัดเวรตัดกรรมนั้นมีทางเดียวคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าเป็นกรรมหนักก็ไม่มีทางแก้ไขได้ต้องชดใช้กรรมนั้นจ้ะหลวงพ่อกรรมอะไรบ้างที่แก้ไม่ได้ท่านทดสอบทั้งที่ทราบคำตอบดีอยู่แล้วจากการศึกษาปริยัติกรรมหนัก5อย่างที่เรียกว่าอนันตริยกรรมได้แก่ฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อขึ้นและยุยงสงให้แตกกันกรรมห้าอย่างเนี้ยลบล้างไม่ได้ต้องชดใช้กรรมนั้นด้วยตัวเองจ้ะและยมบาลบอกหรือเปล่าว่าที่ไปลักข้าวเขาน่ะต้องแก้กรรมอย่างไรนางสะอิ่งเข้าใจว่าสมภารวัดป่ามะม่วงหมายถึงตัวหล่อนจึงตอบว่าโยมบาลบอกว่าต้องสร้างกุฏิกรรมฐานจ้ะเพราะเหตุเนี้ยหนูจึงชวนพี่ปุ่นกับพี่ทองคำมาวัดที่จะมาสร้างกุฏิกรรมฐานหลวงพ่อให้หนูสร้างนะจ๊ะดีเลยหนูวัดนี้ไม่มีกุฏิกรรมฐานหนูช่วยมาสร้างให้เป็นคนแรกเลยนะหลวงพ่อดีใจเหลือเกินที่หนูมาวัดนี้ในใจนั้นก็คิดว่าเห็นทีจะต้องสร้างกุฏิกรรมฐานให้เต็มวัดเลยจะได้ไม่ต้องไปตกนรกอย่างที่แม่เมาส์แกเคยพูดไว้ว่ารักพระแม่โพศพต้องตกนรกแม่หนูพระมาลัยท่านเทศเรื่องอะไรบ้างพอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมนางแช่มสนใจใคร่รู้
ท่านเทศถึงเรื่องกรรมที่พวกสัตว์นรกทำไว้อันเป็นเหตุให้ต้องตกนรกจ้ะเช่นคนที่เคยฆ่าวัวฆ่าควายเมื่อตกนรกก็ต้องมาเกิดเป็นวัวเป็นควายให้เขาฆ่าแต่มันหนักหนาสาหัสกว่าคือตอนฆ่าวัวฆ่าควายในเมืองมนุษย์ฆ่ามันตายแล้วก็แล้วส่วนที่เมืองนรกถูกฆ่าตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ให้เขาฆ่าอีกคนที่ลักทรัพย์เขาก็ถูกตัดมือตัดแขนตัดแล้วมันก็มาต่อกันใหม่ให้ถูกตัดอีกคนที่ประพฤติผิดผัวผิดเมียเขาก็ต้องปีนต้นงิ้วมีหนามยาว16องคุลีถูกหนามงิ้วแทงแล้วก็ถูกแร้งกาปากเหล็กจิกกินเนื้ออีกส่วนพวกที่พูดปดโกหกกลอกลวงเขาก็ถูกตัดลิ้นตัดแล้วมันก็ต่อกันใหม่ให้เขาตัดอีกพวกดื่มสุราก็ถูกโยมบาลเอาน้ำเดือดในกระทะทองแดงกรอกปากดูแล้วมันน่าอเนจอนาถเหลือเกินโยมบาลบอกว่าคนพวกเนี้ยบางคนยังไม่เข็ดพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ก่อกรรมทำชั่วอีกพอตายลงก็ต้องมาตกนรกเหมือนพวกนักโทษที่ไปติดคุกพอได้รับการปลดปล่อยก็ออกมาทำผิดอีกจึงต้องกลับไปติดคุกครั้งแล้วครั้งเล่าชีวิตเวียนว่ายอย่างเนี้ยไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่บางพวกก็เข็ดขยาดไม่กล้าก่อกรรมทำชั่วอีกเพราะกลัวจะต้องไปติดคุกหรือไปตกนรกอย่างหนูเนี่ยเข็ดหลาบจริงๆใครจะมาจ้างสักหมื่นสักแสนให้ทำชั่วหนูเป็นไม่รับเด็ดขาดเพราะเงินทองไม่มีความหมายในเมืองนรกจะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ต้องตกนรกหากทำความชั่วโยมบาลไม่รับสินบนเหมือนพวกมนุษย์หรอกจ้ะสาวน้อยเล่าขานหนูหลวงพ่อขอถามอีกข้อเถอะสงสัยมานานแล้วคือหลวงพ่ออยากจะรู้ว่านรกนั้นมีเฉพาะคนไทยหรือเปล่านรกฝรั่งนรกแขกมีไหมไม่มีนรกไทยนรกฝรั่งนรกแขกหรอกจ้าหลวงพ่อไม่มีการแบ่งแยกคนทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นไทยฝรั่งหรือว่าแขกก็ต้องไปตกนรกเดียวกันทั้งนั้นการแบ่งแยกเชื้อชาติมีแต่ในโลกมนุษย์นรกสวรรค์ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือว่าศาสนาหรอกจ้ะหนูเคยเห็นสวรรค์มาแล้วหรือยังถึงได้รู้นางแต้มเป็นคนถามยังไม่เคยหรอกจ้ะนะที่รู้เพราะว่าโยมบาลบอกแต่อีก5ปีหนูก็จะได้ไปเห็นโยมบาลให้หนูมาเกิดในโลกมนุษย์20ปีถ้าหนูทำตามที่ให้สัญญาไว้กับโยมบาลคือรักษาอุโบสถศีลทุกวันพระกับสร้างกุฏิกรรมฐานด้วยเงิน1ชั่งไม่ขาดไม่เกินตายแล้วหนูจะได้ไปเกิดในสวรรค์ไม่ต้องไปเกิดในเมืองนรกอีกหนูมั่นใจเพราะว่าโยมบาลเขาจะไม่โกหกหรอกจ้ะนะเสียงเนนเฉลียวเคาะระฆังบอกเวลาทำวัดเย็นสมภารวัดป่ามะม่วงจึงพูดขึ้นว่าได้เวลาทำวัดเย็นแล้วขอเชิญญาติโยมไปลงอุโบสถทำวัดเย็นด้วยกันโยมปุ่นด้วยหลังจากนั้นก็จะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องการสร้างกุฏิกรรมฐานหนูวันนี้หลวงพ่อขอให้ช่วยเป็นคนนำญาติโยมสวดมนต์ได้ไหมท่านถามนางสะอิ้งได้จ้ะตอนหนูอยู่เมืองนรกหนูทำหน้าที่นี้สาวน้อยรับด้วยความเต็มใจจากนั้นสมภารวัดป่ามะม่วงจึงเดินนำญาติโยมไปที่โบสถ์ซึ่งหลวงตาอ้อนหลวงตาเฟื่องสามเณรเฉลียวและแม่ชีก้อนทองรออยู่แล้วเมื่อพระเจริญนำกราบพระและบูชาพระรัตนตรัยแล้วนางสีอิ้งก็นำสวดมนต์ทำวัดด้วยเสียงกังวานใสจนแม้พระเองก็แอบชื่นชมในใจจะกล่าวไปยายถึงญาติโยมโดยเฉพาะโยมผู้ชายนั้นต่างก็อยากเป็นนายปุ่นตรงที่มีเมียสาวสวยเสียงไพเราะสนอโสดอ
เวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงการทำวัดสวดมนต์ก็เสร็จสิ้นลงเนนเฉลียวเป็นคนหนุ่มที่ค่อนข้างใจร้อนท่านรีบเดินมาที่สาวน้อยกล่าวชมว่าโยมสวดมนต์เก่งเหลือเกินน้ำเสียงก็ไพเราะเพราะพริ้งอาตมายังไม่เคยเห็นใครสวดได้ไพเราะเช่นนี้มาก่อนท่านเข้าใจผิดคิดไปเองว่านางสะอิ้งเป็นหลานสาวของสองตายายคู่นี้นึกหมายมั่นปั้นมือว่าศึกหาลาเพศเมื่อใดจะให้พ่อไปสู่ขอมาเป็นภรรยาพระเจริญเห็นท่าทางเจ้าชู้ไก่แจ้ของลูกศิษย์ก็ให้นึกขำจึงรีบตัดไฟเสียแต่ต้นลมว่าโยมปุณคืนนี้คงต้องพักค้างคืนที่วัดนี่ล่ะนะอาตมาจะให้โยมพักที่กุฏิเนนเฉลียวส่วนภรรยาสองคนจะให้ไปพักบนศาลากับแม่ชีก้อนทองและหันไปสั่งเนนว่าช่วยพาโยมไปพักที่กุฏิด้วยเขาพาภรรยามาสร้างกุฏิคนนี้ชื่อสะอิ้งเป็นภรรยาเก่าอายุ15ปีอีกคนหนึ่งเขาชื่อทองคำเป็นภรรยาใหม่อายุ72ปีท่านช่วยแนะนำให้เสร็จสับเนนเฉลียวได้ฟังนึกว่าหูเฟือนไปจึงถามขึ้นว่าท่านสมภารพูดผิดหรือเปล่าครับโยมสิอิ้งเป็นหลานสาวของภรรยาเก่ากระมังครับแต่ท่านพูดว่าเป็นภรรยาเก่านางแต้มจึงตอบแทนสมภารว่าท่านพูดไม่ผิดหรอกจ้าเนนแม่หนูสะอิ้งนี่แหละเป็นเมียเก่าของน้าคนนี้เนนเฉลียวรู้สึกเหมือนว่าหัวใจหล่นวูบลงมากองที่ปลายเท้ากลั้นใจถามอีกว่าโยมพูดผิดหรือเปล่าตั้งสติให้ดีแล้วพูดใหม่สิฉันพูดไม่ผิดหรอกจ้ะแต่ท่านไม่เชื่อจะถามแม่โถดูก็ได้แม่หนูคนเนี้ยเขาเป็นเมียเก่านะคนนี้แต่เขาได้ตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เขาระลึกชาติได้เลยมาอยู่กับผัวเก่าอีกเสียงในปุ่นถามพระเจริญว่าท่านครับแล้วเรื่องที่ผมจะสร้างกุฏิกรรมฐานจะลงมือกันเมื่อไรครับท่านจะอนุญาตให้สร้างตรงไหนแม่สะอิ้งเขาบอกยมบาลสั่งมาว่าให้สร้างให้เสร็จภายในหนึ่งวันด้วยเงินหนึ่งช่างพอดิบพอดีบุรุษวัย78พูดรู้สึกกังวลแทนภรรยาเขาเกรงว่าหากไม่เสร็จตามนั้นแม่สะอิ้งเมียรักก็จะไปตกนรกอีกอย่าห่วงไปเลยโยมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันสร้างตรงหน้าโบสถ์นั่นน่ะดีไหมท่านชี้ไปทางขวามือของโบสถ์ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอุบาสกหนุ่มซึ่งฟังเรื่องราวมาโดยตลอดจึงปลอบใจว่าอย่าห่วงเลยพรุ่งนี้พวกกระผมจะเกณฑ์พวกผู้ชายในหมู่บ้านมาช่วยกันสร้างพอดีผมรื้อเรือนหลังเล็กจะปลูกใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมพอมีไม้เหลืออยู่บ้างผมจะเอามาสมทบผมคิดว่าหนึ่งช่างก็สร้างได้เพราะค่าแรงไม่ต้องจ้างผมเห็นด้วยพวกเราอยากได้บุญการสร้างกุฏิกรรมฐานคงได้อานิสงส์สูงพวกเราจะได้ไม่ต้องไปตกนรกโยมผู้ชายอีกคนหนึ่งสนับสนุนสมภารวัดป่ามะม่วงจึงพูดสรุปว่าเอาล่ะอาตมาขอบใจญาติโยมทุกคนและขออนุโมทนาในกุศลจิตของพวกท่านทั้งหลายนี่ก็ค่ำมืดแล้วขอให้แยกย้ายกันกลับบ้านเนนช่วยพาโยมปุ่นไปที่กุฏิด้วยส่วนแม่ชีก็พาโยมทองคำกับหนูสะอิ้งไปที่ศาลาพรุ่งนี้เช้าจะได้ลงมือสร้างกุฏิกรรมฐานกันแม่ชีก้อนทองรับคำทั้งที่กังวลอยู่ลึกๆกังวลว่าเมื่อเทวดาชวนสวดมนต์แม่ทองคำกับแม่สีอิ้งอาจตื่นขึ้นมาเห็นแล้วคิดว่าตนน่ะเสียสติไปก็ได้ดังนั้นเมื่อพาคนทั้งสองไปส่งที่ศาลาแล้วจึงไปหาพระเจริญที่กุฏิของท่านหลวงพ่อฉันกลัวสองคนนั้น
จะหาว่าฉันน่ะบ้าถ้าเทวดามาชวนฉันสวดมนต์ตอนเที่ยงคืนกลัวไปทำไมล่ะดีสิอีกเขาจะได้รู้ได้เห็นว่าเทวดามีจริงแม่หนูคนนั้นแกไปตกนรกมาแกเชื่อแล้วว่านรกมีแม่ชีไปอยู่เสียที่ไหนล่ะถึงได้ไม่มาฟังแกเล่าสมภารวัดป่ามะม่วงถามดิฉันปฏิบัติอยู่หน้าโบสถ์จ้ะไม่อยากฟังไม่อยากรู้เรื่องราวของใครอายุฉันเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกวันฉันก็อยากจะสร้างสมคุณความดีให้มากๆบุญพาวาสนาส่งฉันอาจจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานบ้างแม่ชีก้อนทองบอกกล่าวไม่อยากไปเกิดในสวรรค์หรอกหรือคนที่เขาทำบุญกันอธิษฐานขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ทั้งนั้นพระเจริญต้องการทดสอบแม่ชีวัย89ไม่อยากหรอกจ้าหลวงพ่อเพราะถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ก็ยังมีความทุกข์ดูอย่างเทวดาที่มาอาศัยอยู่ต้นพิกุลนั่นอยู่สวรรค์ดีๆพอทำความผิดก็ตกจากสวรรค์มาอยู่ในโลกมนุษย์ฉันว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาก็ยังมีทุกข์เพราะยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารฉันเรียนหลวงพ่อตามตรงว่าต้องการบรรลุนิพพานจะได้ตัดภพตัดชาติไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกฉันคิดของฉันอย่างนี้ล่ะจ้ะใครจะว่าฉันเพี้ยนเพราะคิดผิดมนุษย์มนาฉันก็ไม่สนใจไม่ผิดหรอกโยมสิ่งที่โยมคิดและปฏิบัติอยู่เนี่ยถือว่าเป็นจุดหมายของพระศาสนาเชียวละน้อยคนนักที่จะรู้และเข้าใจว่าจุดหมายของพระศาสนาเราก็คือหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงซึ่งก็คือการเข้าถึงพระนิพพานอาตมาก็คิดอย่างเดียวกับโยมหากเป็นไปได้ก็จะไม่ขอเกิดมาเป็นมนุษย์อีกโลกมนุษย์เนี่ยมันวุ่นวายจริงๆนะโยมนะจริงสิจ้ะหลวงพ่อเพราะอย่างนี้แหละฉันจึงได้ครองตัวเป็นโสดมาจนทุกวันนี้พูดแล้วจะหาว่าคุยตอนฉันสาวๆน่ะสวยอย่าบอกใครเชียวพวกหนุ่มๆเงี้ยตอมกันเกลียวแต่ฉันไม่สนใจเลยเพราะมันฝังใจมาตั้งแต่เล็กๆว่าชีวิตเป็นทุกข์ถ้าฉันแต่งงานมีครอบครัวลูกหลานฉันก็ต้องมาเกิดมาพบกับความทุกข์พี่ๆน้องๆฉันไม่มีใครเขาคิดอย่างฉันจึงพากันแต่งงานมีเหย้ามีเรือนไปหมดฉันก็เลยมีหลานเต็มบ้านแต่ก็ดีตรงที่พวกเขาเลี้ยงดูฉันเมื่อตอนแก่เอาละฉันอาจจะพูดมากไปต้องขอโทษที่มารบกวนเวลาหลวงพ่อฉันจะกลับศาลาปฏิบัติละพูดจบจึงกราบ3ครั้งแล้วลุกออกไปเวลาเที่ยงคืนกับ1นาทีแม่ชีก้อนทองก็ลุกขึ้นมาจุดเทียนเช่นทุกครั้งเพราะเทวดามาชวนสวดมนต์นางทองคำและนางสะอิ้งนอนหลับไม่รู้สึกกรุษาเพราะเทวดาไม่ต้องการให้ผู้ใดรู้เรื่องนี้นอกจากแม่ชีก้อนทองและพระเจริญบทที่9กุฏิกรรมฐานหลังแรกเช้าวันรุ่งขึ้นญาติโยมพากันมาวัดป่ามะม่วงเพื่อช่วยกันสร้างกุฏิกรรมฐานนางแต้มภรรยากำนันเขียวก็ถือโอกาสอ้างคุณความดีของสามีไปเกณฑ์พวกหนุ่มๆในหมู่บ้านมาได้อีกกลุ่มหนึ่งคนที่มาส่วนใหญ่จะรู้ถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่างอคันตุกะทั้งสามยกเว้นพวกหนุ่มๆที่พากันเข้าใจว่า
ตากับยายพาหลานสาวมาบำเพ็ญมหากุศลจึงต่างคนต่างหมายมั่นไว้ในใจว่าจะต้องทำให้สาวน้อยสนใจตนเท่านั้นหนุ่มที่ฐานะดีกว่าเพื่อนดูจะมีความหวังมากกว่าใครๆด้วยคิดว่าหากสองตายายจะเรียกค่าสินสอดทองมั่นมากมายสักเพียงใดตนก็จะทุ่มเทจนสุดตัวแม่สาวน้อยผู้นี้ก็ช่างน่ารักสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่มีท่าทีว่าจะทอดสะพานให้แก่ชายใดผู้หญิงที่วางเนื้อวางตัวได้สมกับเป็นกุลสตรีเช่นนี้ชายใดได้ไปก็นับว่าเป็นบุญวาสนาที่คงจะได้สร้างสมกันมาแต่ปางก่อนงานสร้างกุฏิกรรมฐานดำเนินต่อไปกระทั่งตกค่ำจึงเสร็จเรียบร้อยนางสะอิ้งเป็นคนเฉลียวฉลาดรอบคอบหล่อนให้โบกปูนรอบเสาทุกต้นเพื่อใช้หล่อน้ำกันไม่ให้มดหรือว่าปลวกขึ้นกุฏิมาสร้างความรำคาญแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็เป็นอันว่ากุฏิกรรมฐานถูกสร้างให้เสร็จภายใน1วันรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน1ช่างตามที่โยมบาลสั่งมาทุกประการสาวน้อยมีอาการปีติอย่างเห็นได้ชัดหล่อนประนมมือไหว้ขอบคุณญาติโยมทุกคนที่มาช่วยสร้างพวกหนุ่มๆต่างแย่งกันยกมือขึ้นรับไหว้หมายจะสบตากับสาวน้อยเนนเฉลียวเห็นแล้วก็ให้นึกขำแล้วก็นึกเข้าข้างตัวเองว่ามิใช่ท่านเข้าใจผิดแต่ผู้เดียวหรอกพวกหนุ่มๆเหล่านี้ก็มาแบบเดียวกันกับท่านอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนพี่ปุ่นจ๊ะฉันว่าเราคงต้องขออนุญาตหลวงพ่อท่านค้างที่นี่อีกสักคืนหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยทำบุญถวายกุฏิแล้วค่อยพากันกลับวันนี้ก็ค่ำแล้วคงจะลำบากหรือพี่ทองคำจะว่ายังไงจ๊ะหล่อนถามภรรยาใหม่ของสามีด้วยพวกหนุ่มๆได้ฟังก็รู้สึกเอะใจสาวสวยน่าจะเรียกในปุ่นว่าตาแต่กลับเรียกพี่ปุ่นมันชักจะยังไงชอบกลหนุ่มคนหนึ่งอดรนทนไม่ได้จึงได้ถามนางแต้มขึ้นว่านะแม่สาวคนนั้นน่ะเขาเรียกลุงคนนั้นว่ายังไงนะผมฟังไม่ถนัดนางแต้มจึงถือโอกาสตอบข้อสงสัยเขาเรียกพี่จ้ะก็เขาเป็นผัวเมียกันแม่หนูเนี่ยเป็นเมียเก่าส่วนป้าคนนั้นเป็นเมียใหม่อะไรกันนี่นะยังสติดีอยู่หรือว่าตัวผมเนี่ยสติเสียถึงได้ฟังนะพูดไม่เข้าใจนางแต้มรู้สึกขำจึงตอบว่าเออทั้งเองทั้งข้าก็ไม่มีใครเสียสติหรอกเรื่องมันยาวเอาเถอะข้าจะเล่าย่อๆให้เองเข้าใจคือว่าแม่หนูคนเนี้ยเขาเคยเป็นเมียของตะปุ่นเมื่อชาติที่แล้วทีนี้เขาเกิดระลึกชาติได้จึงขอพ่อแม่มาอยู่กับผัวส่วนตะปุ่นหลังจากเมียตายก็ได้แต่งงานใหม่กับน้าคนนั้นเขาก็เลยอยู่กันแบบสามคนผัวเมียทำไมแม่สาวคนนี้ถึงได้คิดสั้นอย่างนั้นล่ะอยู่ดีๆมามีผัวอายุคราวปู่คราวตาหนุ่มๆ มีตั้งเยอะทำไมไม่เลือกหนุ่มน้อยพูดเสียงตำหนินึกเสียดายใจแทบขาดเสียดายความสาวความสวยของหล่อนก็คนเขาเคยมีบุญคุณกันมาแล้วอีกอย่างนึงเขาก็ต้องทำตามคำสั่งของยมบาลไม่เช่นนั้นก็ต้องกลับไปนรกน้ายิ่งพูดผมยิ่งงงแต่เอาเถอะไหนๆผมก็อกหักแล้วคงไม่คิดจะแย่งชิงเมียคนอื่นหรอกครั้นจะรอให้ผัวหล่อนตายไอ้ผมก็เห็นจะรักไม่ลงผมไม่อยากเป็นสองรองใครหนุ่มคนนั้นพูดอย่างตัดอกตัดใจได้แล้วหลวงพ่อหนูกับพี่ปุ่นเห็นจะต้องขออนุญาตค้างที่วัดอีกสักคืนพรุ่งนี้ทำบุญถวายกุฏิแล้วจึงจะพากันกลับหลวงพ่อคงไม่ว่าอะไรนะจ๊ะนางสะอิ้งขออนุญาตพระเจริญ
ตามสบายจ้ะหนูแม่ชีก้อนทองเขาคงเต็มใจที่จะให้หนูพักอีกสักคืนหรือจะอยู่เข้ากรรมฐานฉลองกุฏิเลยดีไหมเอาไว้วันหน้าดีกว่าจ้ะแล้วอีกอย่างหนึ่งกุฏิก็ไม่ได้ทำพิธีถวายจะให้ใครเข้าไปอยู่ก็ไม่เป็นการสมควรตกลงว่าหนูจะอยู่ที่ศาลาหลังเดิมก็แล้วกันหลังจากทำวัดเย็นแล้วหนูจะขอกรรมฐานหลวงพ่อกลางคืนจะให้แม่ชีสอนเดินสอนนั่งให้แล้วจะนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านอันที่จริงหนูก็เคยปฏิบัติมาแล้วจากเมืองนรกแต่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ยังไม่เคยปฏิบัติอีกเลยเหลือเวลาอีก5ปีหนูก็จะจากโลกมนุษย์ไปแล้วเวลาที่เหลือหนูจะเพียรสร้างแต่กรรมดีจะไม่ทำกรรมชั่วอีกเลยจ้ะหล่อนเรียนสมภารวัดป่ามะม่วงตามที่โยมบาลกำชับมาด้วยไม่ประสงค์จะกลับไปเมืองนรกอีกดีแล้วล่ะหนูว่างๆหลวงพ่อจะไปเยี่ยมที่บ้านนะจะได้ไปดูว่าจริงอย่างที่โยมบาลพูดไว้หรือเปล่าเอาเป็นว่าอีก5ปีค่อยเจอกันท่านรู้ว่าบุคคลทั้ง3จะไม่ได้กลับมาที่วัดป่ามะม่วงอีกเพราะกลับไปจากวัดนี้ไม่นานในปุ่นจะเป็นอัมพาตไปไหนมาไหนก็ไม่ได้และแม่หนูสะอิ้งก็จะคอยปรนิบัติสามีเป็นการทดแทนบุญคุณบ้านผมไปลำบากหน่อยนะครับหลวงพ่อต้องเดินกลางทุ่งใช้เวลาตั้งครึ่งค่อนวันแต่หลวงพ่อยังหนุ่มยังแน่นถึงอย่างไรก็คงลำบากน้อยกว่าผมแม่ปุ่นกราบเรียนไม่เป็นไรหรอกโยมอาตมาเคยเดินทางไกลมาหลายหนแล้วก็ถือคติตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางเรื่องความอดทนน่ะอาตมาได้นิสัยมาจากโยมยายสมัยเป็นเด็กอาตมาตื่นตี3หาบของไปขายที่ตลาดบางขามซึ่งห่างจากบ้านตั้ง14กิโลเมตรแล้วก็ต้องขายให้หมดเพื่อจะได้กลับมาให้ทันไปโรงเรียนชีวิตลำบากมามากแต่ก็ดีเพราะว่าทำให้อาตมาไม่กลัวความลำบากอีกต่อไปสมภารวัดป่ามะม่วงเล่าความหลังตอนสายของอีกวันหลังจากที่ทำบุญถวายกุฏิกรรมฐานซึ่งเป็นหลังแรกของวัดป่ามะม่วงแล้วนายปุ่นก็พาภรรยาทั้งสองกราบลาสมภารกลับบ้านที่อำเภอท่าตะโกซึ่งการเดินทางค่อนข้างทุลักทุเลเพราะนอกจากจะต้องนั่งหลังขดหลังแข็งอยู่ในเรือตั้งครึ่งค่อนวันแล้วยังต้องเดินอีกประมาณ20กิโลเมตรกว่าจะถึงบ้านซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปอีกไกลโขนับตั้งแต่วันมีกุฏิกรรมฐานหลังแรกซึ่งพระเจริญมักจะบอกกับญาติโยมว่าสร้างโดยหญิงสองร่างนางสองชาติก็มีผู้ที่ใจบุญใจกุศลมาสร้างให้อีกหลังแต่ไม่มีหลังใดสร้างได้สวยงามและสิ้นเปลืองเงินน้อยเหมือนหลังแรกโดยเฉพาะที่แตกต่างมากก็คือไม่ได้โบกปูนรอบเสาไว้หล่อน้ำซึ่งนับว่ากุฏิกรรมฐานหญิงสองร่างนางสองชาติเป็นหลังแรกเป็นหลังเดียวที่ไม่มีช่างคนใดสามารถเรียนแบบได้แม้เจ้าของจะมีจิตศรัทธาบงการให้สร้างให้เหมือนทุกอย่างยกเว้นเรื่องราคาซึ่งแม้จะสูงปานใดก็ไม่เกี่ยงกระนั้นก็หาผู้สร้างให้เหมือนไม่ได้โยมผู้หนึ่งถึงกับนำเรื่องนี้ไปเรียนปรึกษาสมภารท่านกลับตอบว่าไม่มีใครสร้างได้หรอกโยมเพราะว่าโยมมาบานไม่ได้สั่งมาถ้าโยมอยากให้เหมือนก็ต้องไปตกนรกแล้วก็ให้โยมมาบาลท่านสั่งเสียก่อนท่านแนะนำชนิดพูดง่ายแต่ทำยากเกิดท่านไม่สั่งล่ะครับผมไม่กล้าเสี่ยงหรอกและผมก็ไม่รู้เลยว่าต้องทำกรรมอะไรจึงไปตกนรก
และโยมบาลสั่งให้มาสร้างกุฏิกรรมฐานแก้กรรมพระเจริญรีบตอบว่าก็ขโมยข้าวตกสิโยมใครเขาเกี่ยวข้าวมัดเป็นฟ่อนๆไว้ในนาโยมก็ไปขโมยเอากระสอบไปใส่เลยนะรับรองว่าตกนรกแน่ท่านพูดยิ้มพร้อมกันนั้นก็คิดในใจว่าเราเห็นจะต้องขายทองไปสักส่วนหนึ่งนำเงินมาสร้างกุฏิกรรมฐานแก้กรรมจะได้ไม่ต้องไปตกนรกอย่างแม่หนูสะอิ้งผมไม่ทำหรอกครับหลวงพ่อเกรงว่าจะเข้าคุกก่อนตกนรกเรียกว่าตกทั้งสองนรกเลยคือนรกชาตินี้แล้วก็นรกชาติหน้าผมว่าถึงจะสร้างกุฏิกรรมฐานได้ไม่เหมือนของแม่หนูสะอิ้งก็ไม่เป็นไรเคยทำแต่กรรมดีมาตั้งแต่จำความได้เรื่องอะไรจะมาสร้างกรรมชั่วเอาเมื่อแก่คำพูดของบุรุษนั้นทำให้พระเจริญถึงกับเจ็บจี๊ดๆในหัวอกรีบบอกเขาว่าดีแล้วละโยมอาตมาขออนุโมทนาเอาละอาตมาเห็นจะต้องขอตัวไปสอบอารมณ์ให้ญาติโยมที่บนศาลาวันหลังค่อยคุยกันใหม่ถ้ามีเวลาก็มาเข้ากรรมฐานสะสมบุญไว้นะโยมนะครับท่านผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะลางานสัก7 วันมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าอยากสร้างกุศลให้ครบทั้งทานศีลภาวนาพูดจบก็กราบท่าน3 ครั้งแล้วเดินไปดูช่างซึ่งกำลังตกแต่งกุฏิที่สร้างเสร็จแล้วให้ดูเรียบร้อยแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นสองปีต่อมาพระเจริญมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นอุปัชฌาย์ได้ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ทั้งยังได้เลื่อนจากรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสมาเป็นเจ้าอาวาสซึ่งหลวงตาอ้อนก็มิได้มีอคติต่อท่านด้วยเห็นผลงานที่สมภารหนุ่มสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาวัดเรื่องการสอนวิปัสสนากรรมฐานให้ญาติโยมตลอดจนเรื่องการปกครองสงฆ์ที่เป็นพระลูกวัดสิ่งเหล่านี้ตัวท่านทำไม่ได้หากเป็นสมภารก็รังแต่จะถ่วงความเจริญก้าวหน้าของวัดและที่ท่านถูกใจพระหนุ่มมากที่สุดเห็นจะได้แก่ชาตรากระต่ายและน้ำตาลตโนดที่ท่านได้รับการถวายอย่างสม่ำเสมอข้างหลวงต่อเฟื่องนั้นเล่าเมื่อสมภารมิได้ว่ากระไรต่อความประพฤติของตนก็มิได้มีอคติต่อสมภารหนุ่มมีอยู่ครั้งเดียวที่สมภารเห็นท่านกำลังเก็บน้อยนาใส่ย่ามไปให้ลูกหลานและถูกเตือนว่าหลวงตาเฟื่องการกระทำเช่นนั้นน่ะมันบาปนะนำของสงไปให้ลูกหลานโดยไม่ได้รับอนุญาตระวังตายไปเกิดเป็นเปรตท่านพูดเพียงเท่านี้แล้วก็ไม่เคยพูดอีกและหลวงตาเฟื่องก็ยังคงปฏิบัติอย่างที่เคยเพราะไม่เชื่อในสิ่งที่สมภารพูดที่มาบวชก็เพราะถูกเมียบังคับไม่ได้มาด้วยศรัทธาเมื่อจำนวนพระในวัดมากขึ้นการบิณฑบาตก็ฝืดเคืองลงเพราะว่าญาติโยมส่วนใหญ่ฐานะไม่ค่อยดีพวกที่ฐานะดีก็มักจะอยู่ไกลออกไปหรืออยู่ต่างอำเภอเช่นอำเภออินบุรีซึ่งมีญาติโยมมาสร้างกุฏิกรรมฐานให้หลายห้องแต่ญาติโยมในตำบลที่วัดตั้งอยู่นั้นค่อนข้างขัดสนลำพังตัวเองและครอบครัวจะกินไปวันๆก็ทั้งยากไหนเลยจะแบ่งสรรปันส่วนมาถึงพระภิกษุด้วยเหตุฉะนี้พระวัดป่ามะม่วงจึงค่อนข้างอดอยากปากหมองสมภารเองก็สุดแสนจะสงสารพระลูกวัดครั้นจะนำเงินไปซื้ออาหารมาหุงหาฉันกันเองก็จะผิดพระวินัยทั้งนี้เพราะพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุสงฆ์ยังชีพอยู่ได้ด้วยการบิณฑบาตที่ญาติโยมเขาอนุเคราะห์
เท่านั้นวันหนึ่งสมภารวัดป่ามะม่วงได้รับนิมนต์ไปฉันเพลที่อำเภออินบุรีเจ้าภาพเขามีงานโกนจุกลูกชายและก็นิมนต์ท่านเพียงรูปเดียวส่วนอีก8รูปเขานิมนต์พระวัดใกล้บ้านญาติโยมชาวอำเภออินบุรีนั้นส่วนใหญ่ฐานะดีจังหวัดสิงห์บุรีราษฎรมีฐานะจัดอยู่ในขั้นเศรษฐีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนอำเภออินและบ้านที่มีงานในวันนี้ก็จัดอยู่ในขั้นเศรษฐีภัตตาหารที่เขาทำไว้สำหรับพระสงฆ์จึงมีแต่ของดีๆเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นต้นนอกจากนี้ก็มีปลาเพราะว่าจังหวัดสิงห์บุรีขึ้นชื่อเรื่องปลาน้ำจืดโดยเฉพาะปลาแม่ลาก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศว่ามีรสอร่อยที่สุดพระเจริญเลิกฉันเป็ดไก่มานานรวมทั้งนกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อต้องการชดใช้กรรมที่ทำไว้กับสัตว์เหล่านั้นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ท่านฉันเนื้อของมันไม่ลงคือวัวและก็ควายเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อมนุษย์สัตว์สองชนิดนี้ช่วยทำนาให้มนุษย์ได้มีข้าวกินแต่เหตุไฉนมนุษย์จะต้องไปกินเนื้อของมันอีกดังนั้นแม้จะมีอาหารมากมายหลายชนิดแต่พระหนุ่มก็ฉันได้เฉพาะที่เป็นหมูกับปลาเท่านั้นเมื่อพิธีกรนำกล่าวถวายสังฆทานพระสงฆ์ก็ลงมือฉันภัตตาหารซึ่งมีหลายอย่างที่พระเจริญสามารถฉันได้กระนั้นท่านก็ฉันไม่ลงด้วยว่านึกไปถึงพระลูกวัดที่ต้องอดอยากๆตัวท่านเป็นสมภารจะเสวยสุขแต่เพียงผู้เดียวก็ดูกระไรอยู่เมื่ออดก็ควรจะอดด้วยกันถึงจะถูกเมื่อคิดได้ดังนี้ก็รวบช้อนนั่งรอรูปอื่นฉันพระที่นั่งติดกับท่านกำลังเพลินในรถจึงไม่ทันได้สังเกตในตอนแรกต่อเมื่อฉันได้ครึ่งท้องจึงหันมาถามท่านท่านสมภารทำไมอิ่มเร็วจังหรือว่าอาหารไม่ถูกปากเปล่าหรอกเราเป็นพระภิกษุคืนคิดอย่างนั้นก็ผิดวินัยแย่สิแต่ที่ผมฉันไม่ลงเพราะนึกถึงพระลูกวัดพวกเขาต้องอดๆอยากๆเพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นค่อนข้างจะยากจนใส่แต่ข้าวเปล่าๆผมกับพระลูกวัดก็ต้องฉันข้าวคลุกน้ำปลากันแทบทุกวันพอมาเจออาหารดีๆผมเลยคิดว่าตัวเราได้ฉันอาหารดีอย่างนี้ขณะที่พระลูกวัดอดอยากก็ทำให้ผมไม่สามารถฉันต่อไปได้สงสารพวกเขาจนน้ำตาแทบร่วงเลยเชียวละท่านพูดอย่างจริงจังและจริงใจหากพระรูปนั้นกลับเห็นเป็นเรื่องตลกโดยพูดขึ้นว่าท่านสมภารนี่แปลกเรื่องอะไรจะต้องไปนึกถึงคนอื่นลาบปากของใครก็ของคนคนนั้นถ้าผมเป็นท่านจะฉันให้ท้องกลางเลยนึกว่าฉันเผื่อลูกวัดแต่ผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับหัวอกสมภารก็คงจะเหมือนหัวอกพ่อแม่ถ้าลูกกินอดๆอยากๆพ่อแม่จะมานั่งกินอย่างสุขสบายในภัตตาคารได้อย่างไรจริงของท่านผมเองก็เป็นสมภารเวลาที่ลูกวัดเจ็บไข้ได้ป่วยผมเป็นกังวลกับเขาก็คงจะเหมือนพ่อแม่เป็นทุกข์ตอนลูกป่วยนั่นแหละภิกษุที่นั่งทางขวามือพระเจริญพูดขึ้นบ้างแต่ผมเห็นว่าท่านฉันเอาไม่เห็นฉันไม่ลงเหมือนกับท่านเจริญนี่ภิกษุรูปเดิมแย้งสมภารรูปนั้นจึงกล่าวแก้ว่าก็ที่วัดผมไม่อดไม่อยากชาวบ้านเขาอยู่ดีมีสุขข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์เลยเผื่อแผ่มาถึงพระผมก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องปากเรื่องท้องของพระลูกวัดห่วงแต่ตอนพวกเขาอาพาธเจ็บป่วยนั่นสิครับใครไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกว่าหัวอกสมภารเจ้าวัดนั้นขมขื่นแค่ไหนเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้พระเจริญพูดกับภิกษุที่มีตำแหน่งเป็นสมภารวัดเช่นเดียวกับท่านในการข้างหน้าเมื่อท่านเป็นสมภารแล้ว
จะรู้เองนะท่านเจริญนะสมภารพูดกับพระรูปนั้นแล้วก็หันมาขอรับคำรับรองจากสมภารวัดป่ามะม่วงครับพระเจริญตอบยิ้มขณะนั่งรอให้รูปอื่นๆฉันเสร็จจากนั้นเจ้าภาพก็ประเคนจตุปัจจัยทายธรรมภิกษุทั้ง9รูปยถาสัพพีคือกรวดน้ำให้ผู้ล่วงลับและให้พรผู้ที่ยังอยู่เสร็จพิธีแล้วก็แยกย้ายกันกลับวัดของตนแม้วัดป่ามะม่วงจะค่อนข้างยากจนในเรื่องปัจจัย4แต่เมื่อมีคนมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นปัจจัย4ก็ตามมาพระเนนที่อดอยากปากหมองจึงอิ่มปากอิ่มท้องหน้าตาผ่องใสมีกำลังที่จะปฏิบัติศาสนกิจคงมีแต่หลวงตา2รูปเท่านั้นที่ต่างไปจากรูปอื่นๆกล่าวคือแทนที่จะปฏิบัติศาสนกิจรูปหนึ่งก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านกับวัดขนผลหมากรากไม้และก็ขนมนมเนยที่เป็นของสงฆ์นำไปฝากลูกหลานที่บ้านส่วนหลวงตาอีกรูปหนึ่งก็นั่งสูบยาเส้นจิบน้ำชาตรากระต่ายใส่น้ำตาลตโนดแล้วก็จำวัดหลังฉันเช้าและฉันเพลเข้าตำราเช้าเอนเพลนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดเมื่อมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานอย่างเป็นล่ำเป็นสันสมภารเจริญก็คิดว่าสมควรที่จะทำวัดป่ามะม่วงให้เป็นสำนักวิปัสสนาอย่างเป็นทางการจึงคิดจะไปอาราธนานิมนต์พระอุดมวิชาญาณหรือท่านเจ้าคุณโชดกซึ่งเป็นพระอาจารย์ของท่านมาทำพิธีเปิดท่านตั้งใจจะเดินทางไปบางกอกในวันที่2กุมภาพันธ์2502เพื่ออาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ดังที่คิดไว้ก่อนออกเดินทาง7วันท่านก็ได้พบกับหลวงพ่อสดในนิมิตกล่าวคือเวลาตี4ขณะที่ท่านนั่งกรรมฐานอยู่ในโบสถ์ภาพของหลวงพ่อสดก็มาปรากฏในนิมิตผิวพรรณของท่านผ่องใสดวงหน้าเปี่ยมด้วยเมตตาท่านพูดกับสมภารวัดป่ามะม่วงว่าที่เรามาพบเพราะจะมาแจ้งข่าวให้เธอทราบข่าวอะไรเหรอขอรับเจ้าคุณหลวงพ่อพระเจริญถามในนิมิตกรรมฐานเช่นกันแจ้งข่าวทางโลกก่อนนะเรื่องนี้ไม่สำคัญเท่าไรแต่อยากให้เธอรู้ไว้เดี๋ยวเกิดใครเขาพูดถึงพระมงคลเทพมุนีเธอจะไม่รู้จักคือเราได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมงคลเทพมุนีเรื่องที่สองก็ไม่สำคัญเท่าไรคือเราจะละสังขารในวันที่3กุมภาพันธ์2502เธอจะเข้าบางกอกวันที่2คงได้มางานศพเราท่านเจ้าคุณโชดกท่านก็คงจะมาเพราะท่านเป็นอาจารย์ของเราเรื่องที่สามเป็นเรื่องสำคัญที่สุดขอให้เธอจดจำไว้และทำให้ได้อย่างเราคือเราจะไม่ไปเกิดที่ไหนอีกแล้วเราก็จะได้ลูกศิษย์คนแรกและคนสุดท้ายที่เราได้ถ่ายทอดวิชาสติปัฏฐานสีให้เขามีศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้ใดรู้แม้แต่เราเขาก็ไม่บอกศิษย์ผู้นี้เรียนจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นอาจารย์สอนอยู่สิริราชเกษียณอายุมาแล้วแล้วก็มาบวชเป็นลูกศิษย์กรรมฐานคนแรกของเราเป็นคนสำคัญมากขอให้เธอจำชื่อไว้ให้ดีพระวิญญาคือชื่อของเขาหมดธุระของเราแล้วเราจะไปแล้วนะแล้วนิมิตนั้นก็หายไป